ยเผยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อปทีมเองมั่นใจแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19:30 น.เป้ยปานวาดเผยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อปนิธิอดีตสามีพิมพ์เองมั่นใจฝ่ายชายแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงเพราะเป็นคนพามาโรงพยาบาลเองจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าถล่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินหลังโพสต์ภาพคู่อดีตภรรยาเป้ยปานวาดขณะเข้าโรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท็กไอจีนางไม่ได้นางบล็อกอยู่แม้เป้ยปานวาดจะออกมาเบรกดดราม่าทันทีโดยโพสต์ภาพคู่ป๊อปนิธิโดยระบุว่าอย่างแรกต้องขอบคุณป๊อปที่มาเยี่ยมนะคะและก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊อปแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการปกติในฐานะเพื่อนค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรกันเลยนะคะเราทั้งสองคนอยู่กันในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกค่ะงานนี้ก็ยังทำเอาหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าใช้คำแรงไปไหมถึงแม้จะหยอกล้อกันก็ตามรวมทั้งมีหลายคนคาดเดาว่าอาจจะไม่ใช่ป๊อปพิมพ์แต่อาจจะเป็นคนข้างกายป๊อปหรือเปล่าล่าสุดเป้ยเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงว่าแคปชั่นที่เขาเขียนว่าคือจริงๆป๊อปกับเป้ยเราคบกัน12ปีมันเหมือนเพื่อนกันเวลาคุยกันเป็นคนชอบแย่กันอยู่แล้วไม่เป้ยปากเสียก็เขาปากเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าจุดประสงค์และความหวังดีของเขาคืออะไรเขาเป็นคนพาเป้ยไปโรงพยาบาลเขาเป็นคนไปนั่งฟังหมอพูดถึงขั้นตอนการรักษาเป้ยต้องทำอย่างไรคนเราถ้าเขาอยากให้เราตายจริงๆเขาไม่เป็นห่วงเป้ยเขาคงไม่มาดูแลหรอกแคปชั่นมันอาจจะดูโหดร้ายแต่เนื้อแท้เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วแบบกวนๆแต่ใครที่เห็นแคปชั่นก็มีสะดุ้งนะใช่ค่ะมีแต่คนแคปและส่งมาให้เป้ยและก็ขอโอกาสแก้ต่างแทนเขาเรารู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแน่นอนมันก็มีการคาดเดากันไปว่าป๊อปไม่ได้พิมพ์แต่เป็นคนอื่นใช้มือถือเขาพิมพ์หรือเปล่าไม่มีค่ะเขาต้องให้เกียรติเราเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นกับเป้ยหรอกให้ใครมาพิมพ์แคปชั่นแทนเขาแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของเป้ยแค่อยากอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับป๊อปเราเป็นเหมือนเพื่อนกันวิปรัฐบาลยันสัปดาห์นี้ไม่มีโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งย้ำโควต้าภูมิใจไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:43 น.ประธานวิปรัฐบาลเผยยังไม่เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนปอดิพัฒน์สัปดาห์นี้ยันเป็นโควต้าของภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อเวลา11:00 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมวิปรัฐบาลถึงกรณีการแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยแต่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการเลือกแต่อย่างใดยืนยันว่าตัวบุคคลเป็นของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนส่วนที่ก่อนหน้านี้ตนระบุว่าจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งในวันที่14สิงหาคมนั้นเป็นสิ่งที่ตนคาดการไปเองส่วนการสลับตำแหน่งระหว่างรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับรองประธานสภาคนที่สองซึ่งปัจจุบันนายพิเชษชื่อเมืองพานดำรงตำแหน่งอยู่นั้นตนได้สอบถามนายพิเชษ
แล้วได้รับคำตอบว่าไม่ได้ติดใจที่จะสลับตำแหน่งวิปจะทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาวันนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ส่งชื่อมาพรรคอื่นก็ยังไม่ส่งรายชื่อมาฉะนั้นถ้าเราบรรจุวาระเพื่อพิจารณาในสัปดาห์นี้เลยดูไม่เหมาะสมเราก็รอเขาประธานวิปพร้อมทำให้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าใครจะมาเป็นแต่โดยมารยาทไม่ควรพูดออกไปในตอนนี้และการจะบรรจุวาระต้องฟังจากทุกฝ่ายนายวิสุทธ์กล่าวด้านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าโควต้าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่มีปัญหาเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยส่วนจะเสนอชื่อรองประธานคนที่หนึ่งเมื่อใดอย่างไรคงต้องรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมยืนยันว่าส่วนของพรรคเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่สองทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งชื่อมาว่าเป็นใครออมกรณภัทรแจงแล้วหลังถูกกระชากโยนของใส่เชื่อต่อไปแฟนคลับไม่ทำแบบนี้บันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19:44 นทำเอาหลายคนตกอกตกใจและพร้อมส่งความห่วงใยกันยกใหญ่สำหรับสองสาวคู่จิ้นหลิงหลิงคองกับออมกรณภัทรจากซีรีส์สุดฮอตใจซ่อนรักที่กำลังมาแรงในขณะนี้กับเหตุการณ์ที่แฟนคลับกลุ่มหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งโยนของใส่ให้ของด้วยการโยนกระชากแขนขณะเดินผ่านจนกระทั่งต้นสังกัดออกประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยแบบขั้นสุดพร้อมขอความร่วมมือล่าสุดออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์ที่มาร่วมงาน Women of WONDERS เพราะเธอมันเลิศนะเอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมเผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆถ้าพูดตรงๆตอนนั้นที่มีคนมุงเยอะๆเราแทบจะไม่รู้ตัวไม่ได้ยินและรู้สึกอะไรน้อยมากด้วยความที่คนเยอะมากๆส่วนตัวหนูเองไม่ได้โดนโยนของใส่โดนจับตัวนิดหน่อยไม่ได้ถูกฉุดกระชากอะไรไม่เป็นไรค่ะแค่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเราจะได้เจอกันบ่อยๆจะได้ใกล้ชิดกันเยอะๆถ้าไม่ทำแบบนี้จะได้ใกล้ชิดกันได้เยอะๆมากขึ้นได้เจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นแอดมินได้ประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยใช่ค่ะมาตรการความปลอดภัยเพื่อที่จะให้เราได้อยู่ใกล้ๆกันก็อย่าโยนของใส่กันเลยเผื่อวันหนึ่งพลาดจะเจ็บตัวกันเหตุการณ์ที่ผ่านมากังวลมากขนาดไหนทีมงานมีการจัดการ์ดเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นั้นแฟนคลับก็เป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นแฟนๆเขาก็ช่วยเตือนกันทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษช่วยเตือนกันหลายๆชาติเขาอาจจะแค่อยากใกล้ชิดเราเจตนาทุกคนก็อยากซัพพอร์ตเรานั่นแหละอยากเจออยากอยู่ใกล้